ทำไมหมอวรงค์บอกว่าธกส.ไม่สามารถร่วมกับรัฐบาลแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตได้เพราะผิดกฎกระทรวงข้อ8มาดูกันเปรียบเทียบโครงการรับจำนำข้าวมูลค่าการทุจริตในการระบายข้าว 84,476 ล้านบาทโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์รับจำนำข้าวทั้งหมด5ฤดูรอบฤดูการผลิตปี2554/2555ถึงปี2556/2557รับจำนำข้าวเปลือก 54.35 ล้านตันค่าใช้จ่ายรวม 9.85 แสนล้านบาทเป็นเงินซื้อข้าว 8.57 แสนล้านบาทขาดทุนทางการคลัง 5.39 แสนล้านบาทเมษายน2557หากคำนวณผลตรวจสต็อกข้าวของคสช.ตุลาคม2557จะขาดทุน 6.6 แสนล้านบาทงานวิจัยที่ชื่อว่าการคอร์รัปชันกรณีศึกษาโครงการรับจำนำข้าวทุกมิตรของดร.นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน2557หรือ4เดือนกว่าหลังก่อการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ระบุว่าณสิ้นเดือนเมษายน2557โครงการจำนำข้าวขาดทุนทางบัญชี 5.39 ล้านแสนล้านบาทหรือคิดเป็นเกือบ 53% ของค่าใช้จ่ายแต่คิดสต๊อกข้าวของคสช.ตุลาคม2557ที่ข้าวจะหายไป 1.2 ตันแต่ข้าวกว่า 85% ต่ำกว่ามาตรฐานการคำนวณเบื้องต้นผลการกุลจะเพิ่มเป็น 6.6 แสนล้านบาทตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาโครงการจำนำข้าวขาดทุน 957,000 แสนล้านบาทรัฐบาลนี้ตั้งงบประมาณชำระหนี้ไปแล้ว 781,000 แสนล้านบาทคงเหลือต้นเงินดอกเบี้ยอีก 3แสนล้านบาทเงินตัวนี้ถ้าอยู่มาทำได้อีกเยอะและที่ท่านพูดเมื่อกี้แล้วก็ของใครทำไว้ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะย้อนกลับหรอกนะพลเอกประยุทธ์ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2566เมื่อวันที่30พฤษภาคมโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มีมูลค่าทุจริตกว่า 84,000 ล้านบาทและเป็นหนึ่งหนี้สาธารณะ 6,000หลายแสนล้านถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำมาใช้ตอบโต้ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอีกครั้งโดยอ้างว่ารัฐบาลตั้งงบประมาณใช้หนี้ไปแล้วกว่า 781,000 แสนล้านบาทแต่ทีมวิจัยนโยบายของพรรคก้าวไกลชี้ว่านี่จำนำข้าวไม่ได้มาจากปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือเราไม่รู้ว่าจะได้รัฐบาลใหม่เมื่อใดทำให้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ชาวนาจะรับเงินคืนสิ่งที่ทำได้ในวันนี้มี3ประการคือก่อกดดันให้กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวในทวงเงินจากบริษัทพรรคพวกนักการเมืองที่สิทธิ์ซื้อข้าวราคาต่ำเพื่อนำเงินมาคืนชาวนาให้เร็วที่สุดพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณชินวัตรเจ้าของความคิดนโยบายจำนำข้าวทุกเม็ดต้องแสดงความรับผิดชอบนำเงินของพรรคมาคืนดอกค่าดอกเบี้ยให้ชาวนาไม่ใช่มาล้องกระเป๋าผู้เสียภาษีขอบกลุ่มพี่น้องชาวนาควรถอดบทเรียนจากประสบการณ์จำนำข้าวครั้งนี้บทเรียนสำคัญคือนโยบายนี้ก่อความเสียหายอย่างไรพี่น้องชาวนาครับเหตุผลที่ผมแจ้งมาเพื่อจะขัดขวางการจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้แก่ท่านไม่ได้ตรงกันข้ามผมต้องการให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อชาวนาด้วยวิธีที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่ใช้วิธีหาเสียงทางการเมืองโดยอาศัยวิธีการแบบสีถนนชัยพยายามเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สนใจว่าวิธีเหล่านี้จะมีผลเสียหายต่อฐานะการคลังของประเทศได้ต่อทกส.อย่างไรส่วนประเด็นที่ว่าวิธีเหล่านี้จะขัดกับมาตรา181วงเล็บ4ที่ระบุไว้ในไม่ให้คณะรัฐมนตรี
รักษาการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่ให้กระทำการใดเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดเป็นอำนาจการวินิจฉัยของก.ต.ซึ่งผมไม่อยู่ในฐานะที่จะให้คำตอบได้การจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนาที่นำข้าวมาจำนำกับรัฐบาลก็คือการให้ชาวนากู้เงินหากครบกำหนด4 เดือนชาวนาไม่มาไถข้าวคืนซึ่งก็คงไม่มีใครมาไถถอนข้าวก็ตกเป็นของรัฐหนี้ของชาวนาก็จะกลายเป็นหนี้ของรัฐบาลชุดต่อไปที่ต้องหาเงินมาชำระคืนแก่ธ.ก.ส.ฉะนั้นวิธีนี้จึงขัดกับมาตรา181วรรค3เช่นกันปัญหาประการสุดท้ายคือการบังคับให้หน่วยงานรัฐโยกเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่นมาฝากกับธ.ก.ส.โดยมีเงื่อนไขพิเศษในการฝากแล้วให้ธ.ก.ส.นำเงินฝากดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ชาวนาที่รับไปประทวนแล้ววิธีดูแนบเนียนดีเพราะธ.ก.ส.เอาสภาพคล่องส่วนเกินไม้ชาวนากู้ภาระหนี้ของรัฐบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นคำถามคือวิธีนี้จะมีปัญหาอะไรแม้ว่ายอดหนี้สาธารณะของประเทศไทยจะไม่เพิ่มขึ้นแต่ลำพังเฉพาะการให้ธ.ก.ส.กู้เงินเพิ่มขึ้นอีก130,000 ล้านบาทเป็นการสร้างภาระผูกพันให้คณะรัฐมนตรีชุดต่อไปเพราะการกู้ดังกล่าวจะต้องมีการทำนิติกรรมผู้ที่จะใช้หนี้เงินกู้ดังกล่าวจึงเป็นรัฐบาลชุดต่อไปรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจการกู้เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3 กันยายน 2555500,000 ล้านบาทเดิมและเสนอมติให้คณะรัฐมนตรีรับทราบจึงอยู่การสนับสนุนเงินค้ำประกันเงินกู้โดยการลดเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ3 แห่งเพื่อให้ธ.ก.ส.สามารถกู้เงินจำนวน130,000 ล้านบาทไม่มีผลยอดหนี้สาธารณะรวมไม่เพิ่มขึ้นและอาจลดลง8,000 ล้านบาทแต่อย่าลืมว่า3 กันยายน 2557คณะรัฐมนตรีมีมติว่าวงเงินของโครงการจำนำข้าวปี2556/2507จะต้องอยู่ในกรอบวงเงินค้ำประกันแม้นว่าคณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะจะมีมติว่ากรอบวงเงิน270,000 ล้านบาทสำหรับการจำนำข้าวปี2556/2557เป็นกรอบใหม่ไม่เกี่ยวกับกรอบวงเงิน500,000 ล้านบาทเดิมและเสนอมตินี้ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแต่มตินี้เกิดขึ้นเมื่อ3 มกราคม 2557หลังจากการยุบสภาคณะการนโยบายและกำกับรัฐมนตรีรักษาการไม่มีอำนาจตามมาตรา181 วรรค 3กำหนดว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรจะไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปการประท้วงของชาวนาที่แบนได้รับเงินค่าข้าวทำให้รัฐเกรงว่าจะสูญเสียฐานเสียงใหญ่ของชาวนาและการเมืองจึงกดดันให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังและธ.ก.ส.หาช่องทางหลีกเลี่ยงกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา181/3 วรรค 4รัฐบาลจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการเลือกตั้งตีความว่าการกู้เงิน130,000 ล้านบาทหรือการให้ธ.ก.ส.นำเงินจากหน่วยงานของรัฐมาจ่ายเป็นการจำนำข้าวให้ชาวนาขัดกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการเลือกตั้งหรือไม่ความสำคัญข้อ2คือมติกำหนดกรอบวงเงินสำหรับโครงการจำนำข้าวปี56/57เมื่อ3 กันยายน 2553เกิดขึ้นหลังจากมีการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556/57ไปแล้วรัฐบาลไม่สามารถกู้เงินเกินกว่าเพดาน500,000 ล้านบาทรัฐมนตรีต้องมีมติแก้ไขมติเดิมเมื่อ3 กันยายน 2553ลดวงเงินของโครงการพัฒนาโครงการรัฐอื่นๆลงซึ่งหมายความว่าโครงการรับจำนำข้าวจะส่งผลลบต่อการพัฒนาประเทศแต่รัฐบาลก็ไม่มีมติอย่างไรจนกระทั่งมีการยุบสภาในโครงการรับจำนำข้าวในปี6/7จะมีเงินพอใจชาวนาเงินส่วนใหญ่จะต้องมาจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์โด
ประกันจำนวนค่าตลอด2ปีและใช้เงินกู้ไปจนเกือบเต็มวงเงินค้ำประกัน500,000 ล้านบาทแล้วไม่สามารถกู้เพิ่มกระทรวงพาณิชย์สามารถในการขายข้าวตลอด2ปีที่มีการจำนวนข้าว54/54ถึง22/56กระทรวงพาณิชย์ส่งค่าส่งเงินค่าระบายข้าวไปใช้หนี้ธ.ก.ส.แค่ 146,507 ล้านบาททั้งๆที่ธ.ก.ส.จ่ายเงินสดค่าจำนำข้าวให้ชาวนาไปแล้ว777,734 ล้านบาทในการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวตลอดปีการผลิต56/57คณะรัฐมนตรีมติ3กันยา56ไปใช้เงิน 270,000 ล้านบาทและวงเงินที่จะต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อ 410,000 ล้านบาทและเงินดุลธ.ก.ส. 90,000 ล้านบาทตามที่เคยมีมติอนุมัติหากปล่อยให้มีการใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าวไปมากขึ้นก็ต้องลดวงเงินกู้ส่วนที่จำเป็นลงทุนพัฒนาประเทศดังนั้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2555และ10มิถุนายน2566รัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดเป็นด้านการกู้เงินเพื่อใช้จำนำข้าวจนถึงสิ้น2556ข้าวจีมีมติกำหนดเป็นด้านการกู้เงินใช้จำนำข้าวจนถึงสิ้นปี2556ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน410,000ล้านบาทและเงินทุนธ.ก.ส. 90,000 ล้านบาทรวม500,000ล้านบาทและให้นำจากการระบายข้าวมาใช้หมุนเวียนในการจำนำข้าวสังคมไทยต้องขอบคุณรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงการคลังที่นำเสนอเรื่องนี้ต่อรัฐบาลเดิมโครงการรับจำนำข้าวแต่ทุกมิตรตั้งแต่เดือนตุลาคม2564เป็นต้นมาข้าราชการกระทรวงการคลังเริ่มตระหนักว่าโครงการนี้จะก่อภาระหนี้สินจนเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการคลังของประเทศรัฐมนตรีว่าการทุกวันการกำลังจึงทำเรื่องเสนอให้รัฐบาลกำหนดวงเงินค้ำประกันเงินกู้เพื่อใช้ในโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตรและในแต่ละปีงบประมาณกระทรวงการคลังจะไม่เกิน120%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหากปล่อยให้มีการใช้เงินในโครงการรับจำนำมากขึ้นจะต้องลดวงเงินกู้ส่วนที่นำไปลงทุนพี่น้องชาวนาครับถ้าท่านจะทวงถามเรื่องเงินค่าขายข้าวของท่านท่านจะต้องถามกระทรวงพาณิชย์ครับไม่ใช่ธ.ก.ส.หรือกระทรวงการคลังที่ต้องหาเงินก้อนตัวกลมมากนะไปขายพันธบัตรไม่มีใครในตลาดเงินยังไม่มีคนอยากซื้อยิ่งเวลานี้กำลังถูกแรงกดดันทางการเมืองให้ต้องเสี่ยงทำผิดกฎหมายยิ่งน่าเห็นใจเดชะประเทศไทยสร้างระบบและกติกาการคลังที่มีวินัยไว้ตั้งแต่53ปีก่อนถ้าสถานการณ์กลางยังมีข้อการสัญญาที่ตอนนี้ความเหล็กเหลวกำลังคนไม่ได้